รูปร่างกลับมาหรือว่ามวลกล้ามกลับมาในปริมาณที่ค่อนข้างพอใจแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วสมควรที่จะลดไขมันดีกว่านะครับผมไม่อยากให้ไขมันมันขึ้นไปมากกว่านี้สักเท่าไหร่นั่นเองนะครับโอเคมาดูสารอาหารที่ผมกินในช่วงลีนกันนะเพื่อนๆว่าผมเนี่ยจะกินเท่าไหร่บ้างนะผมยินดีครับทุกคนผมตูมกับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตูมสไตล์นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับวล็อกนะครับผมซึ่งก็ไม่ได้ทำกันมาค่อนข้างนานเลยนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในวล็อกลดไขมันนั่นเองนะครับเพื่อนๆเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยผมเนี่ยสร้างกล้ามขึ้นมาอย่างเดียวเลยนะครับผมก็น่าจะสักประมาณ9เดือนได้แล้วมั้งผมว่านะซึ่งผมก็ค่อนข้างพอใจนะพอตอนนี้ไขมันมันเริ่มมาแล้วนั่นเองก็คือได้เวลาที่จะลดไขมันแล้วนั่นเองนะปัจจุบันตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ75-76ประมาณนี้นะผมสวิงอยู่ประมาณนี้ก็คือผมกินแบบสร้างกล้ามนั่นเองนะผมทำแบบเป็นลีนโบกนะครับน้ำหนักมันก็เลยขึ้นน้ำหนักผมเนี่ยขึ้นจาก68กิโลนะครับผมขึ้นมา76กิโลในระยะเวลาประมาณ8เดือน9เดือนประมาณนี้นะครับผมรูปร่างกลับมาหรือว่ามวลกล้ามกลับมาในปริมาณที่ค่อนข้างพอใจแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วสมควรที่จะลดไขมันดีกว่านะครับผมไม่อยากให้ไขมันมันขึ้นไปมากกว่านี้สักเท่าไหร่นั่นเองนะครับโอเคทุกคนอย่างแรกที่ผมจะทำเลยนั่นคือผมจะชงไฟเบอร์นะครับผมซึ่งไฟเบอร์ที่ผมกินจะเป็นตัวนี้ไซเลียมฮัตนะครับผมซึ่งมันจะเป็นไฟเบอร์แบบละลายกับน้ำแต่ว่ามันไม่ได้ละลายนะผมมันจะพองเหมือนกับพวกแบบเมล็ดแมงลักอะไรแบบนี้ทีนี้มันก็จะไปพองในลำไส้ของเรานะทำให้ระบบขับถ่ายของผมเนี่ยมันดีขึ้นมากๆเลยนะผมเลยจะเลยกินทุกๆเช้าวันละ2ช้อนชานะครับโอเคนี่ผมจะทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาทีก่อนนะครับในระหว่างที่เรารอนั้นทีเด็ดของเรานะครับผมน้ำมันมะกอกผมจะกินดิบกินสดทุกวันเลยนะครับผมวันละ2ช้อนโต๊ะซึ่ง2ช้อนโต๊ะนี่ก็คือประมาณ15 ml คือแนะนำอย่างนึงก็คือให้กินน้ำก่อนเพื่อให้คอมันลื่นๆหลังจากนั้นน้ำมันมะกอก2ช้อนกรึบเลยขวดออกโอเคนี่ก็เริ่มพองได้ที่แล้วผมจะกินเข้าไปเลยครับหลังจากที่เรากินไฟเบอร์ตัวนี้เข้าไปแล้วนะผมเราก็จะรอให้มันเนี่ยไปแบบพองในท้องมันก็ใช้เวลาสักประมาณ15นาทีนะครับผมซึ่งช่วงเวลานี้ผมก็จะไปอาบน้ำแต่งตัวจะได้กลับมากินข้าวนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นข้าวมื้อแรกนะครับผมอันนี้ข้าวเนี่ยหลังๆเนี่ยผมสั่งมากินตลอดนะผมเครียดตามเบงแล้วช่วงนี้นะครับผมแต่จะสั่งเป็นอาหารคลีนผมโดยที่เราสามารถที่จะกำหนดปริมาณอาหารได้เช่นต้องการข้าวกี่กรัมเนื้อสัตว์กี่กรัมต้องการไข่อะไรเงี้ยไม่ใส่น้ำมันหรือจะใส่น้ำมันมะกอกอะไรอย่างงี้นะครับผมก็เลยสั่งตลอดแล้วก็จะให้เขาเนี่ยไปส่งให้ที่ยิมด้วยเพราะว่าบางทีเทรนลูกค้าหรือมีสอนลูกค้าที่ยิมเนี่ยผมก็จะได้กินข้าวเลยเพราะว่าข้าวมาส่งที่นั่นแล้วก็สั่งมาเผื่อมื้ออื่นด้วยซึ่งหลักๆจริงๆนะผมจะกินเนื้อสัตว์แค่100กรัมนะครับแล้วก็ข้าว200กรัมแล้วก็ไข่1ฟองก็พอนะครับผมโอเคก็มากับมือแรกนะครับผมมือนี้นะครับผมก็จะมีข้าว200กรัมอกไก่150กรัมแล้วก็ไข่2ฟองไม่ใส่น้ำมันแต่ผมก็กินน้ำมันมะกอกไปแล้วเมื่อกี้2ช้อนโต๊ะก็ประมาณ15 ml นะครับผมส่วนไฟเบอร์เนี่ยเราจะไม่นับแคลอรี่นะครับผมเพราะไฟเบอร์เนี่ยมันเป็นคาร์โบไฮเดรตแต่ว่ามันไม่มีแคลอรี่นะครับผมซึ่งมือนี้เนี่ยก็อยู่ที่712แคลอรี่นะครับผมโปรตีน56ครับ53แล้วก็แฟต29นะเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็ต่อไปสิ่งที่ผมจะทำนั่นก็คือจะกินพวกวิตามินต่างๆนั่นเองนะครับผมซึ่งที่ผมจะกินเนี่ยก็จะมีตัววิตามินรวมนะผมตัวนี้เนี่ยปกติผมจะกินตัวนี้ Century Mega Multi Formin นะครับผมแต่ว่าเหมือนตอนนี้เนี่ยมันหมดผมก็เลยซื้อตัวนี้มาแก้ขัดไปก่อนของ MuscleTech นะครับผมวิตามินรวมเหมือนกันนะครับอีกตัวนึง Fish Oil นะครับผมวันนี้ของ Backmore ส่วนตัวสุดท้ายวิตามิน C นะครับของ Now เนาะแต่วิตามิน C เนี่ยผม
ื้อตัว 1,000 มิลลิกรัมมากนะผมแต่เวลาผมกินจริงเนี่ยผมกินวันละ 1,000 จริงแต่ว่าใน1ครั้งเนี่ยผมกินแค่ครึ่งเดียวส่วนฟิชออยล์เนี่ยจะกินวันละ3เม็ดแต่ว่ามื้อเช้าผมจะกิน2เม็ดแล้วก็จะเก็บไว้กินตอนเย็น1เม็ดนะผมทั้งหมดก็จะมีมัลติวิตามินของมาสเตกเนี่ยเขากินวันละ3เม็ดแต่ผมจะกินมื้อเช้าไป2เม็ดก่อนวิตามินซีครึ่งเม็ดแล้วก็ฟิชออยล์2เม็ดผมเป็นคนที่ใช้ร่างกายค่อนข้างหนักมากเล่นวีด4วันมีเตะฟุตบอล2วันผมนอนก็ต้องดึกด้วยร่างกายผมเนี่ยป่วยไม่สบายหลังจากนั้นผมก็เลยแก้ที่ต้นเหตุก่อนโดยที่ผมก็ปรับให้การนอนของผมเนี่ยกลับมาเร็วขึ้นแล้วก็นอนให้เพียงพอเป็นเวลาสม่ำเสมอขึ้นลองหาวิตามินรวมมาก่อนก็พอลองกินนะผมรู้สึกได้ว่าร่างกายผมมันดีขึ้นความอ่อนล้าอ่อนเพลียเนี่ยน้อยลงนะผมแต่ผมเองเป็นคนเป็นภูมิแพ้นะผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องได้รับวิตามินซีที่มากขึ้นอีกหน่อยผมก็เลยซื้อวิตามินซีกินเพิ่มอาการภูมิแพ้ก็ดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมซื้อมาก็จะเป็นฟิชออยล์เพราะว่าฟิชออยล์เนี่ยจะได้เอามาบำรุงเส้นเลือดของเราผมจะกิน3ตัวนี้แหละเป็นหลักนะผมที่เหลือก็จะเป็นอาหารหลักปกติทั่วไปนะผมโอเคมาดูสารอาหารที่ผมกินในช่วงลีนกันนะเพื่อนๆว่าผมเนี่ยจะกินเท่าไหร่บ้างนะผมโอเคช่วงที่ผมสร้างกล้ามเนี่ยผมกินอยู่ประมาณ 2,600-2,700 นะผมประมาณนั้นน้ำหนักมันก็ตอนหลังมันก็จะแทบไม่ขึ้นแล้วมันจะไปตันอยู่ที่ประมาณ76กิโลซึ่ง TDE ของผมก็อยู่ประมาณ 2,600 เท่านั้นเองนะผมพอผมต้องการที่จะลดไขมันรอบนี้เนี่ยผมก็เลยตัดแคลอรี่ลงประมาณ500นะผมกินอยู่ประมาณ 2,100 นะผมในตอนนี้นะผมก็คือจะเป็นโปรตีน158กรัมถึง160กรัมคือ150-160ประมาณนี้นะผมส่วนคาร์โบไฮเดรตอยู่ประมาณ210กรัมแล้วก็แฟตอยู่ที่70กรัมนะผมประมาณนี้เลยนะผมซึ่งเวลาผมจะลดในรอบนี้เนี่ยผมจะไม่ตัดคาร์โบไฮเดรตลงเยอะแล้วนะผมเมื่อก่อนผมจะฟิกโปรตีน200กรัมแล้วไปลดคาร์โบไฮเดรตแทนส่วนไขมันก็เท่าเดิมนะผมแต่ทีนี้ปัญหาหน้าตอนนั้นที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมรู้สึกว่าผมกินโปรตีนที่ปริมาณที่มากจนเกินไปนั่นเองทำให้ตับไตมันทำงานหนักจนเกินไปหน้าตอนนั้นตอนนี้ผมก็เลยปรับไดเอทของผมใหม่นะกินโปรตีนแบบไม่ต้องสูงมากแค่ประมาณ150กรัมเนี่ยก็เพียงพอแล้วแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันนั่นเองนะครับผมช่วงที่ผมสร้างกล้ามเนี่ยบางครั้งเนี่ยโปรตีนอาจจะสูงหน่อยอาจจะไปถึง170 180นะครับผมแต่ว่าพอเราเริ่มลดไขมันผมก็จะตัดโปรตีนตรงนั้นเนี่ยออกบ้างส่วนหนึ่งแค่นั้นมันก็เพียงพอแล้วเดี๋ยวผมจะพักสักประมาณ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปยิมกันประมาณช่วงบ่ายโมงโอเคเจอกันที่ยิมครับโอเคทุกคนตอนนี้อยู่ยิมเรียบร้อยแล้วนะผมวันนี้นะผมโปรแกรมของผมที่จะฝึกก็จะเป็น push workout ตอนนี้เนี่ยผมตั้งใจว่าจะฝึกให้ได้ประมาณ4หรือ5ยังไม่แน่ใจว่าจะฝึก5ไหวไหมนะครับคือตั้งใจว่าถ้า5จะเป็นแบบนี้ก็คือจะเป็น push pull leg push pull5วันพอดีจะได้มีวันเล่นขาไปเต็มๆ1วันนะผมแต่เดี๋ยวจะลองดูสัปดาห์นี้ว่าเล่น5อย่างนั้นเนี่ยไหวไหมนะครับผมถ้ามันไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็จะเล่นเป็น push pullพักแล้วก็พุชพูล4วันนะครับผมซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเราจะฝึกขาท่า2ท่ามันก็ได้ครบกล้ามเนื้อเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะดูก่อนแต่ผมอยากจะฝึก5วันมากกว่าจะดูว่าร่างกายจะไหวไหมนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราวอร์มอัพกันก่อนนะครับผมซึ่งวันที่เราเล่นพุชเนี่ยการวอร์มที่สำคัญมากๆสำหรับผมเลยคือการฝึกตัวโรเตเตอร์ครับด้านหลังนะครับผมเพราะว่าเวลาเราดันไปด้านหน้าหรือดันไปด้านบนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องใช้ความมั่นคงของตัวโรเตอร์ครับนะผมเพื่อที่จะไม่ให้เราเนี่ยเกิดการบาดเจ็บที่ข้อต่อหัวไหล่ได้นั่นเองนะผมอยากให้เพื่อนเนี่ยได้ฝึกท่าเหล่านี้ไปด้วยนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็น3ท่าในการวอร์มโรเตอร์ด้วยครับของผมนะครับผมทั้ง3มุมเลยแขนแนมตัวไปด้านข้างอย่างนี้แขนยกขึ้นแล้วก็แขนไว้ข้างหน้าหมุนไปด้านข้างอย่างนี้3ท่าผมจะทำท่าละ
2เซตนะผมเซตละ15ถึง20ครั้งนะผมก็ใช้ยางแล้วก็น้ำหนักที่พอดีพอดีนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยมีโปรเจคที่อ่อนแอเนี่ยผมบอกเลยว่าเวลาเราฝึกพวกนี้แป๊บนึงจะรู้สึกแบบเมื่อยๆแสบๆแถวๆหัวไหล่แต่เดี๋ยวสะบักค่อนข้างที่จะมากเลยก็แนะนำให้ฝึกไว้นะผมเพื่อที่จะให้ชุดโปรเจคเรามันแข็งแรงขึ้นโอเคเดี๋ยวต่อไปผมก็จะวอร์มอัพอีกนิดหน่อยแล้วกันเดี๋ยวจะไปเริ่มเล่นกันนะครับผมCall me Bucky Nickers, lucky that I'm innocent. If I didn't have no morals, I'd be menacing. How about a nigga rapping conscious but he ignorant? How he find a hoe but still gon' go legitimate? How he fuck a bunch of bitches but they still respect the women? He's the rolling, it's another. He just got the windows tinted. Homie stabbed me in the back and that can never be forgiven. And my palms been itching, man. I like your superstition. You can't have my phone number unless we running up the digits. Let me meditate. I just need a couple minutes. Trying to low bomb me, my cojones to the big ass. Bitch, I get high. I ain't looking at the clock, still balling like Brian. Yeah, I'm headed to the Bucks, then I'm balling like Yah. I ain't looking at the clock, still balling like Brian.Bitch, I get bitch, I get bitch, I get high. Let me meditate, then I celebrate. Tryna get the cake, I don't take a break. Yeah, bitch, wait. Grew up in the 90s, we was watching Ricky Lake. We was eating top ramen, no a TV dinner plate. Made a couple dollars, so I probably get the steak. Go on out at John and Venice, I told Quentin I'll be late. Ay, I'm so epidemic, I'ma cause an epidemic. Put my feet up in the building, bitch, I'm feeling like a dentist. Bitch, I get high. I ain't looking at the clock, still balling like.โอเคทุกคนตอนนี้ผมวอร์มอัพเสร็จแล้วนะครับผมวันนี้ฝึกเป็นพุชเวิร์กเอาท์นะครับผมก็ยังคงฝึกพวกสกิลต่างๆอยู่เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งหลักๆสกิลที่ผมฝึกของวันพุชเนี่ยก็จะเป็นแฮนด์สแตนด์นะครับผมซึ่งตอนนี้กลับมาฝึกแฮนด์สแตนด์ให้ได้ดีมากขึ้นนะครับผมพยายามให้ตัวตรงขึ้นแล้วก็เดี๋ยวพอแข็งแรงขึ้นอีกเดี๋ยวจะเริ่มกลับมาแฮนด์สแตนด์พุชอัพอีกนะจริงๆเคยทำได้ไปแล้วนะครับผมแต่พอกลับมาปรับฟอร์มแฮนด์สแตนด์ใหม่ก็ไม่ได้ฝึกแฮนด์สแตนด์พุชอัพเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเหนื่อยและก็ลาเดี๋ยวผมจะแฮนด์สแตนด์ก่อนแค่แฮนด์สแตนด์โฮอย่างเดียวเลยนะครับพยายามแค่ปรับท่าให้ดีขึ้นแล้วก็จะต่อด้วยพวกเวทเทรนนิ่งต่อนะครับโอเคฝึกแฮนด์สแตนด์เสร็จแล้วนะครับต่อไปจะเป็นพาร์ทของเวทเทรนนิ่งแล้วนะผมซึ่งผมจะเริ่มต้นด้วยเบนช์เพรสแต่ว่าตอนนี้ก็คือเพิ่งกลับมาฝึกตัวเบนช์เพรสกับบาร์ใหม่ก็จะใช้น้ำหนักที่ไม่เยอะมากนะครับผมจะเล่นอยู่ที่ประมาณสัก8ถึง10ครั้งยังไม่ใช้น้ำหนักเยอะเท่าไหร่นะค่อยๆไต่น้ำหนักแล้วก็ค่อยปรับฟอร์มให้เข้าในโหมดของสเตรนท์เทรนนิ่งอีกครั้งนึงนะผมแต่ตอนนี้จะเอาฟอร์มให้ดีๆก่อนแล้วก็ฟิลกล้ามเนื้อให้ได้ก่อนนะครับผมนะเบนช์เพรสน้ำหนักที่ผมเล่นตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองอยู่ที่70ก่อนนะครับผมก็จะเล่นอยู่ประมาณ8ถึง10ทีน่าจะเล่นสัก4เซตไปเลยนะครับผมแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยถ้าเราหาแบบประมาณ10ครั้งได้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นผมจะค่อยๆเริ่มปรับน้ำหนักให้สูงขึ้นแล้วก็ลดจำนวนครั้งลงมาซึ่งผมอาจจะเล่นจำนวนครั้งอยู่ที่ประมาณ5ถึง6ครั้งเพราะว่าผมอยากฝึกเป็นพวก strength training มากกว่าในท่าแรกๆโดยเฉพาะการฝึกเบนช์เพรสด้วยบาร์เบลนะครับผมส่วนท่าถัดไปอ่ะผมมักจะเล่นขนาดที่ไม่ได้เยอะมากแล้วก็จะเล่นจำนวนครั้งที่สูงนิดนึงประมาณสัก12ครั้ง15ครั้งแบบเน้นฟิวกล้ามเนื้อเน้นโฟกัสกล้ามเนื้อมากกว่าก็จะแบ่งพาร์ทประมาณนี้แล้วสกิลก่อนนะผมในช่วง10นาทีแรกหลังจากนั้นท่าต่อไปเนี่ยก็จะเป็นแนวของ strength training ของ weight training แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นพาร์ทของ hypertrophy ที่เล่นจำนวนครั้งสูงขึ้นแล้วก็น้ำหนักที่ไม่ได้หนักมากนั่นเองนะผมก็จะได้เล่นแบบครบทุกรูปแบบนะครับผมก็อันนี้เป็นสไตล์การฝึกของผมที่ผมชื่นชอบนั่นเองนะเพื่อนๆก็เอาไปลองปรับตารางดูนะครับโอเคเป็นเพจเสร็จละ10ที4เซตน้ำหนัก70โลนะครับผมจะพยายามเล่นให้ฟอร์มดีที่สุดนะครับผมโอเคต่อไปผมจะเล่นเป็น
อกบนนะครับผมอินคลายดัมเบลเพสนะครับผมทีนี้จะแชมป์หนักที่พอดีจะพยายามเล่นได้12ครั้งผมแล้วก็จะโฟกัสอกบนเป็นหลักนั่นเองนะครับI get that check right. I'm so blessed right. Off of that jet pipe. Off of that side. I'm in that new coupe. Got a bin fire. I said what I said right. Yeah. I get that check right. I'm so blessed right. Off of that jet pipe. Off of that west side. I'm in that new coupe. ต่อไปผมจะเล่นเป็นท่า isolation นะครับก็จะเป็นท่า low to high cable crossover จะโฟกัสที่อกบนผมพยายามพัฒนาอกบนให้มากขึ้นผมจะเล่นอกบนแค่ได้2ท่าในวันนี้นะครับซึ่งท่านี้ผมจะฝึกอยู่ที่ประมาณ 15-20 ครั้งนะผมน้ำหนักจะเบาๆนะครับเน้นโฟกัสแล้วก็ปั๊มไปที่อกบนนั่นเองนะครับผมแล้วก็พยายามขึ้นไปบีบให้สุดนะผมเคเบิลเนี่ยมันสามารถที่จะมีแรงต้านอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะมันไปบีบได้สุดก็จะให้อกทำงานอย่างเต็มที่แบบเต็มระยะนั่นเองนะครับผมก็จะชอบเล่นกับเคเบิลมากกว่านะครับI just up my rate, I made my way, get out of my lane, bruh. Now we got some traction, everything been so surreal. I'm trying to get used to keeping check of how I feel. My ex is somewhat stressed, she dropped the ball, but that's a whale. I just tied a knot linked to the game, she got a pill. I'm much more concerned with how my time about to be billed. Need a couple meal tickets in my pocket till the bill. Quick to flip a bill, jump by the profit. I'm a real hitter with them wheels spinning, never stopping, I'm a boss.โอเคต่อไปผมจะฝึกเป็นซูเปอร์เซตนะครับผมจะเป็นอกล่างนะครับผมจะเป็นท่าดิฟแล้วก็ไฮทูโลนะครับผมเป็นซูเปอร์เซตก็เลยจะที่ประมาณ 15-20 ทีเหมือนกันแล้วก็ไปไฮทูโลกล่าอีกประมาณ 15-20 ทีเน้นปั๊มในโฟกัสอย่างเดียวเลยสำหรับอกวันนี้อันนี้เป็นท่าสุดท้ายของอกนะครับผมพอเสร็จเดี๋ยวจะไปต่อด้วยการฝึกไหล่ต่อนั่นเองครับผมFashion week, we touching pay, yeah, that's necessary. Double cheek, she speaking French, but I'm not understanding. Mom sent those flicks of my daddy that drip. Okay, อกเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ต่อไปจะเป็นไหลต่อนะครับผมซึ่งผมก็จะเปิดด้วยไหลข้างซึ่งไหลข้างจะฝึก2ท่านะครับผมท่าแรกจะเป็น one arm upright row นะผมก็จะเล่นหนักนิดนึงนะครับแต่ว่าเราจะได้ฝึกทีละข้างให้มันได้พัฒนาได้เท่าๆกันทั้งสองข้างซึ่งเอาน้ำหนักจะใช้เยอะด้วยแล้วเล่นแค่ประมาณ 8-10 ครั้งตอนนั้นเองแล้วก็ท่าที่2ก็จะเป็นดัมเบลสไลด์ทาเรทเบาๆชิวๆโฟกัสปั๊มๆนะครับไปที่วันอาร์มอัพไรท์โรนก่อนควรจะได้ประมาณ 17.5 โล10ครั้งนะครับผมไปSubtle flex, I need that check so fuck a hype beast. Last year wasn't it, but now my life been moving light speed. I was down bad, but now we way up where them kites be. Flip that to a movie, I star in same time I'm Spike Lee. I know they tight, I turn my life into they pipe dream. She say she wanna sightsee, let's start with what the night brings. ต่อไปเป็นดัมเบลสไลด์ทาเรทนะครับผมเล่น15ทีผมจะเล่นอยู่ที่ 12.5 โล3เซตครับเวลาฝึกท่านี้พยายามให้ก้มมาหน้าเล็กน้อยแบบนี้นะผมแล้วล็อกเอาไว้แล้วก็กวาดดัมเบลเนี่ยให้มันกวาดออกไปด้านหน้านิดหนึ่งนะผมแบบเฉียงเราจะไม่ข้างตรงๆแต่เฉียงไปด้านหน้านิดหนึ่งแบบนี้นะผมจะโดนไหลข้างได้แบบเต็มๆเลยนะI got problems on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  problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. The phone in affection. I summon and double it. Cause I got problems on problems. โอเคตอนนี้หลายข้างเสร็จแล้วเหลือหลายหลังอีกท่าเดียวแล้วนะผมจะเป็นท่า Machine River Fly ควรจะเล่นแบบซูเปอร์เซตนะผมแบบเต็มระยะ10ทีแล้วก็แบบขึ้นระยะอีก10ทีนะครับ It's all that I wanted. The phone in affection. I summon and double it. Why you be all on my lineNothing, why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a who line for nothing. I see that we different, you ride and I double my don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely could trust it. I talked to a shorty, she bagging a bugging. And I'ma need all of my dollars on corporate, so hand me the money, I divvy the pie. I'ma give all of my people a portion to build them a fortune. Okay, เสร็จเรียบร้อยนะครับผมโปรแกรมวันนี้ push workout แล้วก็เนี่ยพอผมเล่นเสร็จเนี่ยผมก็จะกินข้าวเลยซึ่งผมกินแบบนี้ทุกวันนะผมสั่งมาให้เขามาส่งวันนี้ก็สั่งเผื่อเลยสำหรับมื้อเย็นแล้วก็มือพรุ่งนี้นะมือนี้ที่ผมกินก็จะเป็นข้าวไก่ย่างนะผมมีไก่100กรัมข้าว200กรัมแล้วก็ไข่ต้ม1ฟองนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้กินเวย์อะไรเป็นกิจลักษณะด้วยนะส่วนมากจะเอาเวย์เนี่ยมาเติมวันที่เราขาดโปรตีนอะไรประมาณนี้นะครับมือนี้ก็447แคลอรี่นะครับก็จะมีโปรตีน36กรัมคาร์โบไฮเดรต53แล้วก็แฟต9นะครับอันนี้คือมือหลักเล่นนะผมเดี๋ยวหลังจากนี้วันนี้น่าจะมีเตะฟุตบอลนะผมเป็นการคาร์ดิโอไปด้วยเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยกินข้าวอีกทีหลังจากเตะคอนเสิร์ตนะครับ
Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A foe in affection, I summon and dub it. โอเคกลับมาบ้านนะครับตอนแรกว่าจะไม่กินแล้วแต่ว่าเดี๋ยวอีก 2-3 ชั่วโมงจะไปเตะบอลผมก็เลยว่าเอองั้นเราต้องอัดพลังงานโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตเข้าไปก่อนนะผมก็เลยกลับบ้านมากินขนมปังทานเนยถั่วแล้วก็วี1สกู๊ปครับผมใช้ขนมปัง2แผ่นแล้วก็เนยถั่ว30กรัมวี1สกู๊ปนะครับผมซึ่งมื้อนี้ก็430แคลอรี่ให้โปรตีน36คาร์บ33แล้วก็แฟต19นะครับผมจริงๆเหมือนกินต่อกับเมื่อกี้เลยนะเพิ่มห่างกันแค่ไม่กี่นาทีเองกลับมาถึงผมก็รีบกินเลยนะครับผมเนยถั่วนี่ก็คือเป็นเนยถั่วที่ผมทำเองนะผมแบรนด์ตูบสไตล์นะครับผมสามารถสั่งซื้อได้เลยนะเพื่อนๆมีทั้งแบบหวานน้อยผมจะเติมน้ำตาลมะพร้าวไปเพียง 5% เท่านั้นนะมันจะหวานขึ้นมานิดนึงทานง่ายอร่อยมากๆแล้วก็อีกสูตรนึงก็คือแบบไม่เติมน้ำตาลจะแบบไม่หวานเลยนะก็จะเน้นให้เราได้รับไขมันที่ดีเข้ามาร่างกายแล้วก็ได้รับแคลอรี่ที่เข้ามาประมาณหนึ่งด้วยนะครับผมแล้วก็อยู่ที่เพื่อนๆด้วยว่าจะกินในรูปแบบยังไงเราสามารถจะกินในช่วงสร้างกล้ามเนื้อก็ได้เพื่อจะได้รับพลังงานสูงๆเพื่อในการสร้างกล้ามเนื้อหรือตอนลดไขมันเราต้องการไขมันดีอยู่แล้วเราก็จะมากินจากพวกเนยถั่วอะไรแบบนี้นะผมจะทำให้เราได้รับไขมันดีที่มากขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคขอกินก่อนครับโอเคทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้นะผมแล้วหลังจากนี้เนี่ยผมจะมีไปเตะบอลพอผมเตะบอลเสร็จผมก็จะกินข้าวอีกมื้อนึงเหมือนเดิมเลยเหมือนข้าวมื้อหลังเล่นเลยนะผมเป็นแค่ข้าว200กรัมเนื้อสัตว์100กรัมแล้วก็ไข่1ฟองแค่นี้เลยแล้วก็จบ1วันผมจะกินประมาณนี้นะผมในการลีนของผมมันอยู่ที่ประมาณ 2,100 แคลอรี่พอดีนะครับผมก็ได้โปรตีนประมาณ150ถึง160กรัมนะผมคาร์โบไฮเดรตประมาณ210แล้วก็แฟตประมาณ70จะอยู่ประมาณนี้ขึ้นลงบ้างก็ไม่มีปัญหานะผมแต่ผมจะพยายามฟิกโปรตีนให้อยู่ประมาณนี้นะผมจะไม่มากกว่านี้เยอะจนเกินไปแล้วก็จะไม่น้อยกว่านี้นะครับผมเพื่อที่จะรักษาสุขภาพของตับไตของเราด้วยนะครับผมประมาณนี้ผมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอุปกรณ์ออกกำลังกายต่างก็ลิงก์ด้านล่างใต้ดีคริปชั่นได้เลยนะครับผมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเนยถั่วก็สั่งซื้อลิงก์ด้านล่างใต้ดีคริปชั่นเช่นกันนะครับผมเป็นคนทำเองทั้งหมดนะครับผมวันนี้ประมาณนี้ผมขอบคุณทุกคนที่ชมติดตามฝากกดไลค์ซับสไครบ์กดแชร์แล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย